ครับสวัสดีครับวันนี้ PP System นะครับก็จะมาแนะนำตัวระบบ Gas Heating นะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่าง Convection นะฮะก็คือเป็นลักษณะของลมร้อนนะครับแล้วก็ Radiation ฮะที่มีการแผ่รังสีแล้วก็มีลมร้อนนิดหน่อยนะฮะเข้าไปที่งานเดี๋ยวอันนี้คือที่เห็นเนี่ยก็จะมีเบิร์นเนอร์นะฮะเราต่อไว้ให้ดูคร่าวๆคือสายสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเบิร์นเนอร์ที่เป็นลักษณะของฮอตแอร์เบิร์นเนอร์นะฮะในส่วนของสายสีส้มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของRadiant Burner ที่มีขนาด 1.50 เมตรนะฮะในตู้คอนโทรลนะฮะก็ตัวนี้ตู้เดียวก็จะคุม2ชุดเลยนะฮะทีนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือตัวตู้ที่มีเทมป์2โซนนะฮะผมจะเรียกทางซ้ายว่า TC1 ละกันนะฮะส่วนทางขวาเนี่ยคือ TC2 นะครับความพิเศษของตู้นี้ก็คือจริงๆตู้เนี้ยมันมีเทมป์ที่เป็นทางดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายนิดหนึ่งว่าดิจิตอลคืออะไรอนาล็อกคืออะไรนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเทมป์ดิจิตอลนะฮะดิจิตอลก็คือเอาท์พุตของตัวนี้จะเป็นเปิดกับปิดหรือ NOMC นะฮะหรือ1กับ0ซึ่งเราก็จะเอาไปทำลักษณะงานที่การตัดต่อได้ก็คือเปิดปิด on off high low หรือว่ามี2หัวดับไปหัว1อะไรฮะก็จะใช้ลักษณะของดิจิตอลนะฮะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเทมป์ที่เป็นอนาล็อกก็จะเป็นตัว TC2 นะฮะอนาล็อกก็จะมีสัญญาณตั้งแต่0ถึง10โวลต์4ถึง20มิลลิแอมป์เป็นสัญญาณละเอียดนะฮะซึ่งการทำงานเนี่ยมันก็จะมีการต้องมีตัวที่รับสัญญาณตัวอนาล็อกตัวนี้มาทำการปรับหรือทำการ adjust ให้มันเลี้ยงได้ตามเซตพอยต์อีกทีนึงนะครับทีนี้ความแตกต่างคืออะไรก็คือ TC1 เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวโมดูลที่ใช้ควบคุมลักษณะของเตาอบลมร้อนนะฮะที่เป็นการเปิดปิดนะฮะก็จะเป็นเบอร์เนอร์ตัวนี้นะครับระบบก็จะมีตัวหัวเตาชุดจุดสปาร์กนะครับก็จะมีกล่องเคียวโซลีนอยด์3อย่างนะฮะแล้วก็จะมีเทมป์ที่เป็นโปรบนะฮะที่เป็นก้านนะครับก็จะมีหัวกะโหลกอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะมาต่อเท่ากับด้านข้างของตู้นะฮะก็จะมีอุณหภูมิของตัวเทมป์ที่เป็นฮอตแอร์โชว์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้พอมันอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยมันก็จะทำการสปาร์คขึ้นมาติดนะครับแล้วก็อุณหภูมิได้เนี่ยก็จะตัดเป็น on off นะฮะก็จะเป็นลักษณะการคอนโทรลที่ค่อนข้างจะ simple นะฮะใช้กับเตาอบหลายๆที่อบสีอบอะไรก็จะใช้ลักษณะนี้ทั่วไปนะฮะก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ควบคุมได้ง่ายแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนมากเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวก็จะมีคลิปถัดไปที่อธิบายเชิงลึกแล้วก็จุดให้ดูอีกทีนะครับในส่วนของทางขวาที่เป็นเทมป์ที่เป็นอนาล็อก6 snail เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันไม่มีสายเทอร์โมคัพเปิลเหมือนอันเมื่อกี้นะฮะมันจะเป็นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโปรบที่เป็นลักษณะของนอนคอนแทคนะฮะที่จะยิงจากที่งานเข้ามาเพื่อแล้วก็จ่ายส่งค่าอุณหภูมิเนี่ยที่อ่านได้จากที่เซอร์เฟซเนี่ยมาที่เครื่องคอนโทรลเลอร์ที่ก็ตอนนี้28องศาคือที่ผิวของที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับทำไมตัวนี้มันต้องเป็นนอนคอนแทคนะฮะคือตัวหัวเตาที่เราใช้เนี่ยหัวเตายาวเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอินฟราเรดเรเดียนเบอร์เนอร์นะฮะตัวหัวในเวลาติดมันจะแดงเลยนะฮะตัวมันเองก็จะมีการแผ่รังสีออกมาด้านหน้านะฮะซึ่งรังสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนลมคือรังสีเนี่ยงานที่มันอยู่ตรงข้างหน้ามันเนี่ยมันถึงจะได้รับเรเดียนแต่เรเดียนเนี่ยมันจะรับจากข้างนอกแล้วก็คอนดักเข้าไปข้างในอีกทีนึงนะฮะอยู่ที่พื้นผิวว่าเป็นอะไรสีดำก็จะแอบซอบได้เยอะหน่อยนะฮะทีนี้ลักษณะงานเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยู่กับที่เนี่ยมันไหม้แน่นอนนะเหมือนเราย่างหมูปิ้งแล้วเราไม่ได้พลิกเนี่ยอันนั้นก็คือลักษณะของเรเดียนที่มันรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นงานที่มันอยู่ตรงกับเรเดียนอย่างเงี้ยอย่างพวกไก่ย่างหรือหมูย่างเนี่ยตัวนี้มันต้องมีการโรเตทเพื่อให้ผิวเนี่ยมันแอบสอบความร้อนแล้วก็คอนดักเข้าไปข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นในการคอนโทรลเนี่ยถ้าเรามาวัดอุณหภูมิแอร์เนี่ยเนื่องจากเรเดียนเนี่ยแอร์มันไม่แอบสอบเรเดียนมันก็จะต่ำตลอดเวลาหรือว่าอาจจะรีเลทีฟกันได้เนี่ยอันนี้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าโปรบมันเซนส์ไปที่โปรดักต์ได้เลยเนี่ยมันจะได้ค่าที่แอคคูเรทมากกว่านะฮะแล้วเราใช้ความแม่นยำนะฮะของตัวโมดูเลตเนี่ยโมดูเลตเนี่ยจะเป็นตัวที่รับสัญญาณ0ถึง10โวลต์มาจากตัวคอนโทรลเลอร์นี้อีกทีนึงนะครับก็จะจ่ายมาที่โมดูเลตซึ่งโมดูเลตมันก็จะเร่งหลีตั้งแต่อาจจะ 30-100% เนี่ยมาคุมแก๊ส
ที่ตัวนี้อีกทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปสุดท้ายอันที่3ให้ดูว่ามันเลี้ยงได้ยังไงแล้วก็มันมีความเสถียรไหมหรือว่าเราเห็นการแตกต่างไงเพราะการเร่งหนีเนี่ยมันจะทำให้เปลวข้างหน้าเนี่ยมันแรงค่อยต่างด้วยก็จะมีเอฟเฟกต์กับงานที่เราใช้ย่างอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าสังเกตเมื่อกี้จะเห็นว่าไฟตอนแรกเนี่ยไฟดวงนี้จะไม่ติดนะฮะจะอธิบายนิดนึงว่าไฟดวงนี้คืออะไรในระบบ TC2 เนี่ยจริงๆโมดูเลตเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเริ่มต้นการทำงานนิดนึงก็คือเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันยังทำงานไม่ได้เลยนะเริ่มจากไม่มีไฟเนี่ยถ้ามีไฟจ่ายให้มันแอคทีฟเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีนะในการadjust ตัวมันเพื่อให้รู้ตำแหน่งสูงสุดต่ำสุดของการเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นในตัวตู้เนี่ยผมก็จะมีไทม์เมอร์อยู่ตัวนะคือตัวนี้นะมันจะดีเลย์ประมาณ5นาทีหลังจากที่เราเปิดตู้ขึ้นมานะซึ่งถ้าเราไม่ปิดตู้เนี่ยไอตัวไฟเนี่ยมันจะติดตลอดเวลานะฮะเมื่อครบ5นาทีเนี่ยสวิตช์ต่างๆจะใช้งานได้นะฮะยกเว้นพัดลมเนี่ยจะใช้ได้แต่แรกเลยแต่ว่าสวิตช์ที่ไปใช้คอนโทรลเบอร์เนอร์เนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเพื่อป้องกันความอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมันจะติดแล้วมันก็จะดับเองอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความไม่เสถียรเกิดขึ้นเราก็จะมีตัวนี้นะซึ่งเป็นตัวโชว์ว่ามันพร้อมทำงานแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตัวคอนเซปต์เนี่ยก็คือเราจะมี2ตัวคือเบอร์เนอร์ที่เป็นคอนเวคชันแล้วก็เรดิเอชันนะฮะใช้ในการคอนโทรลจากตัวตู้คอนโทรลใบนี้นะฮะทีนี้การไวริ่งสายเนี่ยถามว่ายากไหมจริงๆในการไวริ่งสายเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะฮะในส่วนของชุดสปาร์คนะฮะก็จะเห็นว่ามีกล่องสปาร์คตัวนี้นะกล่องกับเขี้ยวกล่องกับเขี้ยวก็จะเป็นส่วนที่1 นะฮะส่วนที่2ที่ไวริ่งก็คือในส่วนของโมดูเลเตอร์ที่เข้ามาที่ตู้นะฮะในส่วนที่3ก็คือในส่วนของตัวรองคอนแทคนะฮะที่เข้ามาที่ตู้จริงตู้ใบนี้เราทำให้มันซิมเพิลง่ายมากก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไปต่อกันเองได้นะเหมือนเราฝึกหัดทำสายไฟนะฮะทีนี้เรามาดูเบื้องต้นนิดหนึ่งว่าจริงๆตัวชุดสปาร์คเนี่ยจริงๆมันจะมีสีสาอยู่นะว่าสีอะไรนะก็หลักๆจะมีเขียวแดงเหลืองฟ้านะครับเราจะทำเทอร์มินอลตรงนี้ไว้ให้นะครับเขียนไว้เลยว่า G1 ก็กรีนหัวที่1นะฮะ G2 ก็คือกรีนหัวที่2 R1 red นะฮะ R2 red หัวที่2 Y1 ก็ yellow หัวที่1นะชุดสปาร์คก็จะต่อชุดนี้นะฮะแล้วก็มีนิวตรอน2เส้นก็จะง่ายๆเลย4เส้นเข้ามาจากชุดสปาร์คแต่ละอันนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ที่เป็นตัวนอนคอนแทคนะฮะก็จะมี4เส้นนะฮะ PWR บวก PWR ลบOP บวก OP ลบตรงนี้นะครับก็ที่ตัวเซนเซอร์มันก็จะมีเป็นเลเบลนะฮะที่มันจะบอกอยู่แล้วนะค่อนข้างชัดเจนนะเราก็จะต่อได้เลยนะฮะจากตัวนี้เข้ามานะครับในส่วนที่3ก็คือโมดูเลตนะฮะโมดูเลตก็จะมี3เส้นก็คือ MM10103นะฮะก็จะมีบอกอยู่ที่ตัวโมดูเลตว่า MM เนี่ยคือสีอะไรนะฮะก็หลักๆก็คือถ้าเราไล่ตามเทอร์มินอลนี้ถูกเนี่ยก็สามารถต่อใช้งานได้ไม่ยากนะครับก็ต้องมีความรู้ทางไฟฟ้านิดหน่อยแต่ว่าสามารถเรียนรู้ได้นะครับไม่ยากครับในคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัว TC1 นะฮะที่เป็นตัวดิจิตอลคอนโทรลนะฮะก็ไปคุมหัวเตาเมทัลไฟเบอร์แบบบลูเฟรมนะเป็นระบบออนออฟนะฮะเดี๋ยวให้สังเกตตัวไฟนิดนึงก่อนนะครับอย่างที่แจ้งในคลิปแรกก็คือถ้าไฟตัวนี้ไม่ติดเนี่ยพวกสวิตช์อะไรมันจะทำงานไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะบายพาสสัญญาณเพื่อให้โมดูเลตมันพร้อมที่จะทำงานก่อนประมาณ5นาทีนะถ้าเราไม่ปิด power อะไรเนี่ยตัวนี้มันก็จะติดค้างตลอดนะครับตอนนี้ติดแล้วฮะเรียบร้อยถ้าผมสปาร์คก็จะติดได้นะฮะอย่างเมื่อกี้มันจะบายพาสตัวนี้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าในส่วนของ TC1 เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะที่ต้องเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็มันทำงานยังไงการเซตติ้งต่างๆเนี่ยเราควรจะตั้งอะไรบ้างนะฮะก็หลักๆเรามาดูที่ตัวหัวเตากันเลยนะฮะหัวเตา Metal Fiber MFV 150ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลวไฟที่เป็นลักษณะของ Mercury Blue นะฮะ Mercury ก็คือมันจะมีทั้งฟ้าแล้วก็ส้มปนๆกันนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ริบบอนก็คือมันจะยาวนะฮะประมาณ4 10เซนนะแล้วก็เปลวไฟมันจะมีทั้งบลูตอนเร่งแล้วก็ต
อนลีดเนี่ยจะเป็นสีออกส้มๆเหมือนเมอร์คิวรีนะฮะหัวเตาก็จะต่อมากับมีเขี้ยวจุดนะฮะเห็นเขี้ยวตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันติดอยู่ที่ด้านข้างถ้าผมทำการสปาร์คจุดนะฮะก็จะติดแล้วก็ตรวจจับเปลวไฟว่าติดแล้วนะจะหยุดสปาร์คด้วยระบบอัตโนมัติของตัวมันเองทีนี้การสปาร์คเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าไฮโวลต์ฮะเป็นตัวกล่องจุดสปาร์ค16 kV นะมาสปาร์คพร้อมกับเปิดวาล์วที่ตัวนี้นะฮะตัวโซลินอยด์นะครับก็ทั้งหมดที่เป็นไฟฟ้าก็ถูกโยงเข้าไปที่ตัวตรงนี้ไม่มีอะไรยากตัวนี้แค่4เส้นเฉยๆนะฮะแล้วก็แก๊สเราก็จะมีตัวซัพพลายที่คุมแรงดันไว้ตรงนี้ผมตั้งไว้ที่1.2 นะฮะว่าแรงดันประมาณนี้นะฮะที่ใช้งานในการควบคุมเนี่ยตัดต่อเนี่ยตัวนี้มันจะมีการอ่านค่ามาจากอุณหภูมิในเตานะฮะซึ่งจะเป็นค่า PV นะฮะก็จะมีโผล่อยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโผล่ที่เป็นสายเทอร์โมคัพเปิลเสียบเข้ามาที่ข้างด้านข้างตู้ตรงนี้ฮะมันก็จะมีค่ามาโชว์อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ33 องศาอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะตั้งอุณหภูมินะฮะกดเซตที่1นะฮะเลื่อนมาตั้งไปที่40 องศาผมจะทำการจุดสปาร์คหัวเตาก็จะติดขึ้นมานะครับโอเคนี้ในโดยธรรมชาติของกระบวนการให้คลังความร้อนเนี่ยเมื่อมันมีฮีทเข้าไปในระบบเนี่ยตัวอุณหภูมิมันก็จะขึ้นอยู่แหละตามโดยทั่วไปนะฮะพอมีความร้อนอุณหภูมิก็ค่อยขึ้นไปนะฮะพออุณหภูมิถึงเนี่ยที่40เนี่ยตัวนี้มันก็จะชัตดาวน์คือมันจะสั่งหยุดจ่ายไฟให้ตัวกล่องสปาร์คนะฮะหัวเตาเราก็จะหยุดแหละนะฮะเดี๋ยวเราดูจากอีกกล้องนึงก็ได้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิพอมันเริ่มตกลงมาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงครับคือมันจะเป็นการเขาเรียกค่าเบี่ยงเบนหรือ hysteresis ในการตัดต่อโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยเป็น0เนี่ยมันก็จะตัดต่อที่40เลยก็ลองนึกภาพไปว่าเมื่อกี้มันเพิ่งตัดไปพอมันลงมานิดนึงก็จะต่อตัดต่อเนี่ยมันทำงานถี่ซึ่งระบบแก๊สเนี่ยมันไม่เหมือนกับไฟฟ้านะเพราะว่าถ้ามันทำงานถี่นั้นเนี่ยอุปกรณ์สปาร์คอะไรเนี่ยมันก็จะทำงานถี่ตามไปด้วยแล้วก็จังหวะในการสปาร์คหรือจุดเนี่ยบางทีแก๊สมันจะเหลือออกมาทิ้งมันก็จะใช้ได้ไม่หมดงั้นมันก็จะมีค่าที่เรียกว่าฮิสโทรซิสเนี่ยเบี่ยงเบนขึ้นไปเดี๋ยวผมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราดูกันยาวๆนิดนึงว่ามันเป็นไงความเร็วในการขึ้นนี่อยู่ที่กำลังนะฮะตอนนี้เราตั้งไว้ 1.2 บาร์นอตเซ่น 0.9 ก็จะเป็นงาน General Service ทั่วไปของโอเว่นนะฮะทีนี้จะเห็นว่ามันตัดแล้วนะฮะที่45เดี๋ยวเราลงมาดูว่ามันลงมากี่องศา44นะฮะอันนี้ลงมา1องศาอันนี้ลงมา2องศานะฮะจริงๆตรงนี้จริงๆมันจะประมาณ42นะฮะคือจริง2องศามันมีทศนิยมนิดนึงมันก็จะลงมาอยู่ประมาณ42แล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะสปาร์คติดนะฮะทีนี้เราตั้งยังไง2องศาพอไหมก็คืออยู่ที่ระบบเราอีกทีหนึ่งนะถ้ามันตัดต่อบ่อยเราก็ต้องตั้งค่านี้ให้ห่างขึ้นโดยการกด F ค้างไว้นะครับแล้วกดเซตไปทีหนึ่งค่า HYS เนี่ยตรงนี้ถ้าผมตั้งเป็น5นะผมตั้งเป็น5มันก็จะดิฟห่างขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูนะอันนี้มันตัดแล้วนะฮะอย่างของเดิมเนี่ย42มันต้องสปาร์คแล้วถ้าตั้งเป็น5เนี่ยก็จะประมาณ40ก็ประมาณ39นะฮะมันจะเริ่มสปาร์คติดกลับขึ้นโอเคติดกลับขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้จริงๆมันใช้งานไม่ยากนะเราตั้งแค่เซตพออย่างเดียวที่เพิ่มสุดเราตั้งแค่ครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้สัก2องศาก่อนนะฮะแล้วดูว่าแนวโน้มในการทำงานเนี่ยบางทีถ้ามันตัดต่อเร็วเกินไปเนี่ยเราก็จะตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะฮะเราก็ปิดออฟสวิตช์ไปเปิดสปาร์คใหม่ขึ้นมาปิดออฟสวิตช์ไปเปิดสปาร์คใหม่ขึ้นมาก็ค่อนข้างเสถียรครับถ้าตำแหน่งสปาร์คเนี่ยมันอยู่ถูกต้องเนี่ยจุดติดง่ายนะฮะแล้วก็ส
ัดต่อเนี่ยไวครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเป็นคลิปที่3นะเป็นมาโอเปเรตในตัวของ Radiant Burner นะฮะก็จะเป็นทางขวาที่เป็นหัวตอนอินฟราเรดยาว 1.50 เมตรนะฮะจะใช้ T42 ในการคอนโทรลแล้วก็ดูว่าจะต้องตั้งค่ายังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแก๊สนิดนึงนะครับตัวแก๊สเนี่ยเราตั้งไว้ประมาณ 1.2 บาทนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตัวโมดูเลตเนี่ยจะเป็นตัวสั่งการอีกทีนึงว่าตัวเนี้ยแรงดันจะปล่อยไปเท่าไหร่อยู่ที่เซตพอยต์แล้วก็ค่าดิฟเฟอเรนเชียลที่มันอัดได้นะฮะก็หลักๆเนี่ยเราก็จะทำการจุดก่อนนะฮะแป๊บนึงนะโอเคผมก็จะทำการจุดสปาร์กก่อนนะฮะว่าให้แก๊สมันติดไปก่อนนะฮะตอนนี้เซตพอยต์เราเซตไว้ที่80นะฮะแล้วเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งว่ามันจะทำงานยังไงนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับโอเคทีนี้พอหัวเตาติดเนี่ยตัวไฟเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นการโชว์ว่าตอนนี้ตัวหัวเตามันติดแล้วนะฮะตอนนี้การทำงานเนี่ยตัวอุณหภูมิเซตติ้งเราอยู่ที่80นะฮะแล้วก็ตัวอ่านจากตัวเซอร์เฟสเนี่ยก็จะ30กว่านะฮะก็การอ่านเนี่ยมันก็จะถ้าเราเล็งไปตามแนวนี้นะฮะมันก็จะอ่านที่ตัวพื้นผิวนะฮะที่มันจะวิ่งเข้าไปรับความร้อนซึ่งจริงๆน่าจะเอาไว้อีกฝั่งนึงจะดีกว่าก็จะรับจากตรงที่มันออกมาจากตัวเรเดียนแล้วก็วกกลับมันก็จะรู้ว่าต้องปรับเท่าไหร่นะอันนี้เราก็จะไว้เทสให้ดูเฉยๆนะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการเซ็นสัญญาณของตัววัตถุมาที่รับรังสีมาโชว์ที่หน้าจอนะตอนนี้ก็40แล้วนะฮะตอนนี้สเกลด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันเต็มเลยก็คือเต็มสเกลตัวนี้มันจ่ายสัญญาณ10โวลต์ฮะเพื่อไปเปิดตัววาล์วนะเราจะเห็นตัวที่ตัวโมดูเลตเนี่ยมันก็จะเปิดสุดเลยนะครับถ้าเราดูที่รูปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวโมดูเลตเนี่ยตัวเนี้ยมันสเกลมันอยู่ที่100เลยนะฮะแล้วก็แรงดันอยู่ประมาณที่ 1.8 นะฮะอันนี้คือที่ full power ของตัวโมดูเลตที่มันสั่งออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนิดหนึ่งว่ามันมีอุณหภูมิก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะคือถ้ายิ่งรอบหมุนช้าเนี่ยมันก็จะขึ้นได้สูงต่อรอบถ้ารอบหมุนเร็วเนี่ยก็จะอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะฮะทีนี้รอบระยะต่างๆเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันระยะห่างระหว่างเรเดียนรอบที่หมุนอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังเนี่ยก็จะได้งานออกมาที่ค่อนข้างจะเสียงนะฮะทีนี้มันก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่ดีงานผมมันเป็นทรงเหลี่ยมนะมุมบางทีพอเจอจังหวะมุมมันก็จะขึ้นนิดนึงพอจังหวะไม่โดนมุมมันก็จะตับแต่เริ่มจะขึ้นแล้วนะฮะเราดูว่าพอมันขึ้นแล้วเนี่ยไอ้รีสปอนส์ต่างๆเปลวไฟเนี่ยมันมีผลยังไงนะฮะเราจะติดตั้งกล้องไว้ให้ดูเลยนะฮะเอามุมนี้จะได้เห็นเป็นชัดอาจจะเห็นว่ามันสเกลมันลงมา2ขีดแล้วนะฮะเนื่องจากการขึ้นลงเนี่ยมันวูบวาบนิดหนึ่งตัวโมดูเลตเนี่ยมันจะไปประเมินนะว่าบางทีถ้ามันขึ้นเร็วอย่างนี้เนี่ยตัวมันต้องหลีรอแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิที่เซอร์เฟสเนี่ยมันโอเวอร์ชูตนะฮะหรือว่าถ้ามันขึ้นช้ามากเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่หลีเลยนะฮะทีนี้จะเห็นว่าอุณหภูมิมันยังขึ้นอยู่นะฮะมันก็จะดูแล้วถ้ามันขึ้นเร็วเนี่ยโมดูเลตมันจะเริ่มหลีรอแล้วนะเราจะเห็นสังเกตจากสเกลตรงนี้นะฮะมันจะหลีลงนะครับ70กว่าแล้วนะฮะดูว่าレスปอนไงตอนนี้แรงดันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.8 นะฮะแต่ว่าเริ่มจะลดแล้วนะฮะเริ่มจะลงมานิดนึงนะครับ
ทีนี้เห็นว่าพอมันใกล้ถึงเซตพอยต์จริงๆเนี่ยมันจะลงไวนะมันจะลงเมื่อกี้ลงไปเยอะเลยนะครับจะแกว่งนิดนึงครับพอดีว่าวัตถุเรามันไม่กลมค่าที่ได้เนี่ยมันก็เลยจะมีความวูบวาบเพราะว่างานที่มันอยู่ใกล้กับตัวเรเดียนมันก็จะร้อนกว่าก็จะขึ้นลงแต่เห็นว่าตอนนี้มันเกินแล้วนะฮะก็มีความเกือบจะถึงแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะเกินแล้วนะฮะเราดูว่าหัวโมดูเลชันจะทำงานยังไงนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ค่าจะค่อนข้างเกือบ80แล้วนะแล้วก็มันก็จะค่อนข้างไปทางบวกนะฮะก็จะอาจจะเกินนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งว่าถ้ามันเกินไปเนี่ยตัวโมดูเลตมันจะต้องหลีนะฮะโมดูเลตก็ยังเร่งอยู่นะเพราะว่ามันอาจจะยังเกินไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้พอมันเกินเยอะเนี่ยเห็นว่ามันจะหลีลงมาแล้วถ้าเรามาดูที่ตัวหัวขับเนี่ยจริงตอนนี้แรงดันเนี่ยมันก็ยังอยู่ประมาณ0.7 นะฮะได้แล้วนี่หัวขับมันก็จะหลีลงมานิดนึงตัวเปลวไฟที่เห็นเนี่ยมันก็ยังเร่งอยู่นะฮะเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวผมจะหลีตรงนี้ลงมาเลยเดี๋ยวผมตั้งเซตพอยต์ให้ลงมาสัก60แล้วกันแล้วดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเซตพอยต์มันโอเวอร์ไปเยอะเนี่ยเห็นว่าโมดูเลตเนี่ยมันฟิกลงมาเลยมันจะไม่แกว่งเมื่อกี้ละเพราะเมื่อกี้มันก้ำกึ่งอันนี้มันจะลงมาถึงมินิมัมที่มันเราตั้งไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงว่ามินิมัมตั้งถ้าเราไปดูที่หัวขับเนี่ยหัวขับมันจะหลีลงมาเลยค่อยๆลงเลยแรงดันก็จะลงมา 0.6 แล้วนะเดี๋ยวจะหลีลงมาเรื่อยๆตัวเปลวไฟก็จะค่อนข้างจะเบาลงนะครับเพื่อลดกำลังที่แผ่เข้าไปที่งานนะครับเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงนะแต่ว่าเนื่องจากเมื่อกี้มันโอเวอร์ขึ้นไปเยอะละมันก็จะลงช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูนี่ตัวเปลวไฟก็จะเบากว่าเดิมเยอะนะยังแรงกว่านี้เยอะนะฮะเริ่มเบาลงตอนนี้แรงดันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.3 เองนะฮะนิดเดียวแรงดันน้อยนะครับแล้วก็โมดูเลตเนี่ยตอนนี้โมดูเลตน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40% นะจะเห็นว่าขีดตรงนี้เราสามารถ adjust ได้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้ว่าเบิร์นเนอร์เราเนี่ยเราทำงานได้มินิมัมที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือที่แรงดันเท่าไหร่นะฮะมันก็จะรีเลียดกันอย่างตอนนี้มันคือต่ำสุดแล้วนะก็จะเบามากๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิมันก็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ร้อนแล้วก็จะลงช้านะครับถ้าเราจะต้องการมินิมัมเนี่ยที่ต่ำกว่านี้นะหรือสูงกว่านี้เนี่ยให้เรากดเซตไปทีหนึ่งแล้วกด F ข้างไว้นะครับให้เรากดเซตมาเรื่อยๆจนเจอคำสั่งที่เขียนว่า LOT นะฮะก็คือมินิมัมตอนนี้ผมตั้งไว้ 35% ถ้าผมตั้งขึ้นมาเป็น 45% ตรงนี้จะขึ้นมาขีดหนึ่งเห็นไหมก็เดี๋ยวดูว่าแรงดันเนี่ยมันจะขึ้นหน่อยขึ้นมาแล้วฮะแล้วแก๊สจากเมื่อกี้ที่มินิมัม 35 เป็น 45 เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นหน่อยนึงนะจะมีความแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราบอกโอเคมันเยอะไปเพราะอุณหภูมิมันยังไม่ลงเลยเราก็อาจจะทำ LOT ตรงนี้ให้มันปรับลงไปจะสัก30เลยแต่ต้องไม่ดับนะโอเค LOT 30ให้ดู pressure gauge ใหม่นิดหนึ่งจะลงแล้วนะฮะทีนี้ถ้าต่ำเกินไปเนี่ยมันดับก็คือช่วงสปามันก็จะตัดดับไปนะครับนี่ 30% เดี๋ยวเราดูว่ามันดับไหมดูแล้วน่าจะดับนะฮะถ้าดับเราจะต้องตั้งตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ 30% ก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะฮะเพราะว่าเปลวมันขึ้นไม่เต็มอย่างนี้แหละนะฮะต้องตั้งขึ้นมาใหม่เป็น35นะฮะ35ขึ้นมาเพื่อให้มันติดได้ชุดสปาร์กจะทำงานแล้วนะพอเร่งขึ้นมาก็ติดได้นะฮะ
ก็อันนี้ฟิกไว้สัก 35% นะครับทีนี้ถ้าเกิดเซตพอยต์เนี่ยมันไม่ใช่60ล่ะมันเป็น160ตัวระบบเนี่ยมันก็จะมองเซตพอยต์ใหม่นะฮะที่งานมันก็จะเร่งขึ้นไปเลยนะโมดูเลตมันก็จะทำงานเร่งอัดแก๊สขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะแรงขึ้นปลั่งขึ้นอยู่ที่เซตพอยต์ว่าเราเท่าไหร่แต่นี้งานเป็นพลาสติกแต่ผมจะลองสักร้อยหนึ่งแล้วกันว่าเป็นไงครับโอเคมันก็จะเร่งขึ้นไปนะครับก็ที่เซอร์เฟสตัวนี้ก็น่าจะ800ได้นะก็ที่งานตัวนี้ที่มันยิงไปเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ81องศานะครับก็ตัวโมดูเลตก็จะทำงานสัมพันธ์กับตัวเซตพอยต์ที่มันจ่ายค่าออกมานะครับอันนี้ก็จะง่ายๆซิมเพิลนะฮะระบบก็คือเป็นอนาล็อกเอาต์พุตนะฮะสั่งงานตัวโมดูเลเตอร์แล้วก็เซนส์มาจากตัวอินเทอร์เน็ตเทอร์โมมิเตอร์นะฮะให้ปรับกำลังของเบอร์เนอร์ทีนึงครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายก็คือมันจะมีไทม์เมอร์ตัวนี้นะฮะถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บพอไทม์เมอร์ทำงานเมื่อครบกำหนดเวลาของการทำงานของไทม์เมอร์เนี่ยตัวไทม์เมอร์มันจะไปตัดตัวเบอร์เนอร์นะฮะก็จะมีอะลามแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะปิดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์เมอร์ในการตั้งเวลาอบทีนึงนะครับถ้าเราใช้งานเสร็จก็คือให้ปิดสวิตช์ทุกอย่างก่อนออฟนะครับแล้วก็มาปิดไทม์เมอร์ทีนึงนะครับโอเค